วัสดีครับวันนี้ผมพามาดูตัวโครงการนะครับ NC Royal ปิ่นเกล้านะครับบ้านหลังนี้ปล่อยเช่าอยู่นะครับราคาเพียง 30,000 บาทนะครับพื้นที่ใช้สอยนะครับอยู่ที่128ตารางวานะครับมี4ห้องนอนนะครับ5ห้องน้ำนะครับสามารถจอดรถได้ประมาณ 4-5 คันนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวบริเวณนอกบ้านนะครับจะทำในส่วนของตัวประตูใหม่แล้วก็ในส่วนของตัวประตูทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นประตูแบบเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับสามารถใช้รีโมทเปิดได้นะครับในส่วนของตัวพื้นลานจอดรถนะครับทำใหม่นะครับลงเสาเข็มทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีสุดแน่นอนเนื่องจากหลังนี้เป็นหลังมุมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสวนซึ่งเรามีในส่วนของตัวคนสวนเนี่ยนะครับมาจัดวางระเบียบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีคุณป้านะครับมาดูแลต้นไม้นะครับตลอดเลยนะครับสวยมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตัวบริเวณรอบๆบ้านนะครับอันนี้จะเป็นบริเวณข้างบ้านนะครับอันนี้จะเป็นสวนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวบริเวณรอบบ้านกันก่อนนะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวพื้นนะครับแล้วก็บริเวณข้างๆบ้านเนี่ยจะมีหินนะครับโรยเอาไว้นะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแทงค์น้ำนะครับอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวข้างบ้านอีกบริเวณหนึ่งกันนะครับตอนนี้เราเดินมาตรงลานจอดรถอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปอีกส่วนหนึ่งนะครับของด้านข้างบ้านประตูฝั่งด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นประตูสำหรับให้คนเดินเข้าออกได้นะครับไม่จำเป็นต้องเปิดในส่วนของตัวประตูรถแล้วก็ด้านหน้าบริเวณที่มีในส่วนของตัวฝาเปิดอยู่ตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่ทิ้งขยะนะครับบริเวณด้านข้างบ้านตรงนี้ลงเสาเข็มทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ขัดเงาด้วยนะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวครัวนอกนะครับซึ่งสามารถที่จะทำอาหารไทยๆได้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวห้องน้ำนะครับแยกออกมาด้านนอกอีกห้องหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณข้างบ้านทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบริเวณครัวนอกเนี่ยประตูที่เห็นตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวห้องแม่บ้านด้วยนะครับห้องแม่บ้านก็จะมีในส่วนของตัวห้องนอนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีห้องน้ำด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในบ้านกันนะครับบ้านหลังนี้จะทำในส่วนของตัวหลังคาลงรถนะครับไว้ทั้งหมดเลยนะครับสภาพใหม่มากนะครับสำหรับหลังคาลงรถภายในตัวบ้านนะครับจะมีในส่วนของตัวแอร์ฝังอยู่บนฝ้า1จุดนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแอร์แขวนอีก1จุดนะครับถ้าสนใจในส่วนของตัวบ้านนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างบ้านหลังนี้นะครับถ้าตัดสินใจเช่านะครับจะมีการทำความสะอาดดีปคลีนนะครับให้รอบหนึ่งด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวห้องน้ำมีโซนชาวเวอร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวครัวด้านในบ้านนะครับเมื่อกี้เราเห็นในส่วนของตัวครัว
นอกบ้านกันไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นครัวในบ้านก็จะมีในส่วนของตัวฮูดนะครับแล้วก็เตานะครับสำหรับทำอาหารได้แล้วก็ประตูนี้เนี่ยจะออกไปสู่ครัวนอกนะครับแล้วก็จะไปที่ห้องแม่บ้านได้แล้วก็จะเป็นห้องน้ำแม่บ้านนะครับบริเวณชั้น1 นะครับจะมีในส่วนของห้องนอนด้วยกัน1ห้องนะครับก็คือจะเป็นห้องนี้บ้านหลังนี้นะครับปล่อยเช่าตามสภาพนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากต้องการที่อยากจะให้ทางเราเนี่ยปรับปรุงอะไรตรงไหนสามารถแจ้งได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีแอร์นะครับทุกห้องเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวผ้าม่านนะครับทุกจุดนะครับของตัวบ้านแล้วก็จะมีพัดลมติดผนังนะครับบริเวณชั้น1นะครับพัดลมติดฝ้าครับด้านบนครับฝั่งด้านซ้ายมือตรงนี้ครับจะเป็นในส่วนของตัวตู้เก็บของนะครับใต้บันไดนะครับขึ้นไปบริเวณชั้น2กันนะครับหลังจากที่เราขึ้นมาบริเวณชั้น2แล้วนะครับฝั่งด้านขวามือจะเป็นห้องโถงนะครับเอาไว้สำหรับนั่งเล่นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะออกไปด้านนอกตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องมาสเตอร์กันก่อนนะครับห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์นะครับจะมีในส่วนของตัว walk-in closet บริเวณนี้นะครับภายในห้องก็จะมีแอร์ให้แล้วก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวนะครับจะมีอ่างอาบน้ำนะครับก็จะมีตัวชาวเวอร์ให้นะครับหากสนใจนะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้ที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับบ้านหลังนี้ปล่อยเช่าอยู่ที่ 30,000 นะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย128ตารางวามีทั้งหมด4ห้องนอนนะครับ5ห้องน้ำด้านบนที่เราอยู่เนี่ยจะมีด้วยกัน3ห้องนอนนะครับแล้วก็แต่ละห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวทั้งหมดเลยห้องนี้ก็จะเป็นห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งจะมีในส่วนของตัวประตูเข้าไปในส่วนของตัวห้องน้ำได้นะครับแต่ห้องนี้ก็คือจะใช้ห้องน้ำร่วมกับแขกได้นะครับที่อยู่ด้านนอกเพราะว่าประตูเนี่ยสำหรับห้องโถงสามารถที่จะเข้ามาในห้องน้ำนี้ได้เหมือนกันนี่จะเป็นบริเวณห้องน้ำนะครับของห้องนอนเล็กที่3เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนนะครับมีความสนใจในส่วนของตัวบ้านหลังนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับหวังว่าจะได้เจอกันนะครับเร็วๆนี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ ตรงนี้จะเป็นบริเวณถนนในหมู่บ้านนะครับลมเลือนมากตรงนี้จะเป็นบริเวณส่วนกลางนะครับของตัวหมู่บ้าน NC Royal ปิ่นเกล้านะครับบ
บรักษาความปลอดภัยของที่นี่นะครับถ้าในกรณีที่เรามีแขกมาเยี่ยมเนี่ยนะครับทางรปภ.เขาจะมีการโทรศัพท์เข้าไปที่มอนิเตอร์ที่อยู่ในตัวบ้านนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดูแล้วก็คุยกับทางรปภ.ด้านหน้าก่อนได้นะครับว่าทางเราจะอนุญาตให้ทางแขกของเราเข้าไปได้หรือเปล่า